เขาก็วิ่งมาแล้วก็บอกว่าพี่คะญาติหนูน่ะผู้แก่ที่บ้านหนูน่ะเพื่อนบอกว่าโอ้นวดแบบนี้ก็ดีเนาะการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับอุดมศึกษาเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษารวมถึงเยาวชนทั่วไปได้ร่วมทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมูลนิธิพลเอกเปรมติรสุรานนท์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นนะครับก็ได้มีนโยบายที่สำคัญนะครับว่าสโมสรทุกสโมสรของมหาวิทยาลัยซึ่งมีทั้งสิ้น20 คณะนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้นำองค์กรนิสิตต่างเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นองค์กรหลักที่สำคัญนะครับในการที่จะมีโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นโครงการหลักของทุกๆปีของทุกสโมสรนะครับเพราะทุกคนเห็นความสำคัญของเรื่องการทำความดีและการไปปฏิบัติดีนะครับในโครงการต่างๆก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคความเสื่อมของร่างกายปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ไปร่วมที่แรกเราก็จะไปแค่ในปีแรกนะคะเราก็จะไปแค่แก้เกี่ยวกับการกินของเขาทำให้การยืดเหยียดร่างกายปวดเมื่อยแค่นี้ค่ะที่เราไปแต่ว่าในปีนี้เราเพิ่มแกนนำเข้าไปก็คือเป็นเด็กเยาวชนนะคะเพื่อให้เยาวชนเนี่ยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านต่อเนื่องจากเราค่ะคือปัญหาของชุมชนนี้นะครับเท่าที่เราได้ไปสำรวจกันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้ยาของผู้ป่วยของผู้สูงอายุนะครับก็การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องใช้ยาที่ผิดขนาดหรือว่าการแบ่งยารับประทานที่ไม่ถูกต้องครับรวมถึงมีผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวเป็นผู้สูงอายุที่โดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับขาดคนดูแลก็เราจะเข้าไปเติมเต็มให้กำลังใจในส่วนนี้ของเขาได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเครือข่ายหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถาบันต่างๆเข้าร่วมเป็นประจำทุกปีและมีแนวคิดที่จะต่อยอดไปยังภูมิภาคอื่นๆโดยผ่านเครือข่ายเทางามสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ปีนี้มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด18โครงการแบ่งเป็นสถาบันนอกเครือข่าย7สถาบันและสโมสรนิสิตจำนวน11สโมสรเพื่อนำเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการโดยการคัดเลือกให้เหลือเพียง6โครงการที่จะไปรับรางวัลกับพลเอกเปรมติรสุรานนท์ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาโครงการนี้จะเป็นพลังสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนพลังความดีเพื่อสังคมพัฒนาพิมพ์แน่นทีมข่าว MSU News รายงานว่ามีปัญหาอะไรเขาบอกอ๋อสนามวอลเลย์บอลเนี่ย